อนเทนต์ทั้งหมดในช่องของเราที่เกิดขึ้นก็คือมาจากทีมงานทุกคนเรานี้หลายคนอาจจะถามเรื่องครีเอทีฟเข้ามาแต่เราไม่ได้ไล่ลงแป๊บนึงแต่เราไม่ได้ไล่ใครออกนะคะทุกคนอะไรที่ทำกับก้อนนัตตี้ดีมาเรารู้สึกว่ายากผมเสียงพี่ครับอ่ะเทปที่ยากที่สุดคือเฟนฟายเอาแค่ว่าเทปปกติมี3คนอ่ะเฟนฟายคือ7คนกด subscribe ช่องด้วยนะคะจะบอกว่าทุกคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนในช่องของเราก็คือทีมงานเหล่านี้นี่เองจ้า yeah! แต่ว่าวันนี้นะคะคือมาครบเลยยกเว้น1คนที่ไม่ยอมมาใช่นั่นคือคุณแนนฝ่ายบัญชีของเราเองแล้วก็เป็นผู้จัดการในอีกสาขาหนึ่งด้วยใช่นางไม่มาเพราะอะไรนางบอกนางเขินนางคนนี้ด้วยนางก็ยังไม่เข้าต้องนางแอมมี่แต่คนเห็นนะเพราะเห็นหน้าแอมมี่ไปแล้วเออมีคนหน้าเห็นแอมมี่บ่อยเดี๋ยวแนะนำตัวเร็วๆเพื่อให้ทุกคนรู้จักกันครับสวัสดีครับชื่อเอิร์ธาผัดเปลี่ยนครับตอนนี้โสดมากทักมองไม่ได้ชื่อต้านะครับเป็นช่างภาพครับติดต่องานได้แต่อย่าแย่งคิวช่องนะอย่าแย่งคิวช่องต้องบอกก่อนว่าคุณต้า snapshot เนี่ยคือเป็นแบบว่าตากล้องมือทองรับงานเต็มไปหมดแต่เราก็แย่งนางมาเขาเจียดเวลาให้เราด้วยมุกมิกค่ะเป็นประสานงานค่ะเออโสดหรือเปล่าโสดหรือเปล่าทำไมโสดเปล่าโสดมีเรื่องใครแถวนี้ไหมมันไม่ได้คนต่อไปแอนจี้ค่ะทำฝ่ายซับไตเติ้ลแอนจี้เป็นน้องสาวพี่แอมมี่นะใช่มีแฟนทั้งลูกทั้งพี่เคสวัสดีค่ะเมย์ค่ะน้องเมย์เป็นคนแปลซับให้กับช่องมาตั้งแต่แรกเลยค่ะใช่แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทั้งสองคนเลยค่ะโสดไหมโสดมากนี่ได้ไหมนี่ได้ไหมเดี๋ยวมีลูกจีนทุกคนตอนนี้แฮชแท็กนะคะโอ้เมย์เดี๋ยวมีฟลิปคู่ยังไงเดี๋ยวว่ากันค่ะสวัสดีค่ะสนุกค่ะครีเอทีฟค่ะสนุกอาจจะเพิ่งเข้าช่องมาปลายปีแต่อยู่กับเรามาทั้งชีวิตเลยจริงหลายคนอาจจะถามเรื่องครีเอทีฟเข้ามาแต่พอเราได้ทำงานเราได้รู้ว่าเราเลือกครีเอทีฟที่อยู่กับเรามานานเรารู้ใจเราเพราะเราก็เลยเป็นสนุกนะคะแต่เราไม่ได้ไล่ลงแป๊บนึงแต่เราไม่ได้ไล่ใครออกนะคะทุกคนไม่ได้ไล่ใครออกเลยแต่ว่าดีใจมากๆที่เราอยู่จริงค่ะชื่อเหมียวเหมียวค่ะเป็นอีดิเตอร์ค่ะอยู่ตั้งแต่แรกเลยพี่อยากว่าเหนียวอยู่แต่แรกจริงใช่ค่ะเอาลีตัดต่อค่ะเออเอาลีเอาลีเนี่ยก็คืออยู่กับเรามานานมากเหมือนกันเหมือนกันตั้งแต่แรกเหมือนกันแรกคืออะไรรู้ไหมคะถ้าหนูรับ EP 3มีนพีรวิทย์เฮ้ยเอาลีแกแซ่บนะแกแซ่บนะแกแซ่บนะมึงอ่ะไปด้านบนคนนี้อยากพูดแน่นอนชื่อบอสอบตำแหน่งคือตำแหน่งอะไรบอกกูหน่อยโปรดิวเซอร์โอเคชื่อตำแหน่งดูมีอะไรมากจริงมึงดูมีอะไรขนาดนั้นเลยเหรอโปรดิวเซอร์แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบอสองนี่คือดูแลหลังบ้านให้เราทุกอย่างจริงๆใช่เว้ยคุณนี่ไม่กล้าถามเลยสวนไปถามค่ะบอกเพื่อนครับผมชื่อภูมิครับตัดต่อกราฟิกครับชื่อพิมค่ะเป็นตัดต่อค่ะอันนี้คุณจะต้องมาเป็นแพ็คคู่ตลอดไหมฮะเป็นรูมเมทกันเป็นรูมเมทสมมติพี่เพียมสุดโทษนะพี่การทะเลาะกันเพราะทำงานที่นี่บ้างไหมคะไม่มีเดี๋ยวคำถามแรกของเราให้บอกว่าในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยอะไรที่ทำกับก้อนนัตตี้ดีมาแล้วรู้สึกว่ายากหรือเป็นความทุกข์หน้ามึงดูทุกข์มากแต่กูยังไม่ทำเริ่มสิความยากผมเสียงพี่ครับ
ากหล่อแล้วได้3คนใครดังสุดควบคุมยากมือจะถามอีกมือจะถามอีกเหรอแล้วมีอะไรที่หนักใจจากการเป็นเสียงไหมคือผมชอบโดนคอมเมนต์ว่าเสียงมีปัญหาไงผมพยายามหาคำตอบครับแต่ว่าผมหาไม่เจอจริงๆช่วยบอกผมว่าใช้อะไรฟังก็จะช่วยผมได้มากคือคุณพี่ต้าค่ะรู้ไหมคะยากที่สุดน่าจะพี่เรคคอร์ดพวกเราไม่ค่อยทันพร้อมเร็วจัดอยู่ดีจะเริ่มก็เริ่มใช่ไหมเราพร้อมเร็วจัดพี่รถไฟแล้วพร้อมพี่พร้อมแล้วมาครับมาจากไหนไม่รู้กูไม่ได้พร้อมเสือไปแกะพร้อมมาเปิดแล้วลืมใส่ไมค์พร้อมจัดเขาไม่ได้มาแต่กล้องนะคือมาทีคือขนไปทั้งบ้านทั้งบ้านอย่าขาดเยอะแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวโดนแย่งไม่ครบไม่ครบของไม่มีไม่เคยมีมาจากตัวมุกมีมุกมีมุกมีไม่ว่าไม่รู้จะคุยเยอะสุดคือจะเป็นคุยกับพี่ตีพี่ตีตอบจ้ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งวันนี้จะต้องลงแหละน้องก็ตามตั้งแต่เช้า 8-9 โมงอะไรอย่างเงี้ยพี่ตีไม่อ่านพี่ตีตอบกรุบหลวงพี่ตีตอบพี่สนุก 2 ทุ่มทักหาพี่สนุกพี่สนุกเธอทักหาพี่ตีหน่อยได้ไหมว่าพี่ตีตอบเธอไหมพอพี่สนุกทักปุ๊บพี่ตีตอบพี่สนุกพี่ตีไม่ตอบชายมึงจะต้องอธิบายสิ่งนั้นนะอย่ามาแจกตัวกูไม่มึงคือสนุกก็บอกว่ามึงน้องถามกูแล้วว่ามึงอ่ะไม่ชอบน้องหรือเปล่าอธิบายกูเนี่ยเห็นแชทมันแล้วแต่ทีนี้กูไม่อ่านเพราะกูกลัวว่าถ้ากูกดเข้าไปอ่านแล้วกูจะลืมแต่ก็ลืมอยู่ดีเดี๋ยวก็หลานเปลี่ยนชื่อเป็นสนุกอยากใช้ชื่อตัวเองมันเกลียดมึงตอนนี้ที่เขาขายนะจริงพวกเราแบบมากความสามารถนี่คือแบบตากล้องมือทองนี่เป็นพุ่งกับ MV พุ่งกับ MV คุณแซนนะคะส่วนมุกมิกนะคะเขาเล่นละครเก่งมากมุกมิกนี่ทำมาเจ๊ง3 2 1มากนะกูอยากให้ฟังความฝันน้องความฝันมุกมิกคือมึงอยากเป็นนางเอกลิเกเอ้ยสักท่อนได้ยังไงกูชอบมากเลยที่เล่นทุกคำไม่ไอจี้บอกว่ากูยังไงดีเทปจะออนพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่บอสส่งมาตอนแบบตีอะไรอยู่คือเมย์เป็นคนแปลแล้วก็แองจี้เป็นคนฝั่งซับต่อแปลว่ากว่าเมย์จะแปลเสร็จส่งให้แองจี้ก็คือแบบตีสามตีสี่เมย์ไม่ได้แปลช้าแอมมี่เพื่อนก็รอพี่บอสส่งมาคือมันก็มีบางทีแบบพี่บอสบอกว่าโอเคเมย์พรุ่งนี้เดี๋ยวมีซับออนด่วนพี่จะส่งให้ประมาณเย็นเย็นค่ำค่ำทุ่มหนึ่งพี่บอสเสร็จยังเอ้ยยังเลยเชียงคืนแล้วแบบเอ้ยทำไงอ่ะง่วงนอนเหมือนกันง่วงนอนเหมือนกันไม่มันก็คือก็อย่างที่บอกคือบางเทปมันไทม์ไลน์มันบีบการตัดต่อมันก็บีบด้วยก็จะส่งกลับไปช่วงถ่ายทำที่คิวมันน้อยเออต่อให้เช็คคิวไปน่ะกูเช็คแกไม่เคยได้กูตอบมึงเร็วที่สุดมึงตอบเร็วแล้วมึงตอบว่าไม่ได้ตอบเลยว่าวันนี้ต้องขอภายใต้ด้วยคนด้วยมาสนุกสนุกสนุกทำไมเรื่องที่ยากมันเป็นยังไงไม่มีว่ะเรารู้สึกว่าคอนเทนต์บางทีมันจะวนๆคนดูถ้ามีอะไรเสนอได้เลยคอมเมนต์อะไรเงี้ยคุยกันได้เลยคนดีเนี่ยมาสนุกก็ตอบใช่ไหมไม่แต่ว่าอยากจะบอกว่าคอมเมนต์ช่วงหลังๆช่วงต้นปีมีคนชมเยอะว่าแบบเอ้ยทำไมคอนเทนต์ปีนี้เราแบบพัฒนาขึ้นอะไรขึ้นก็ยกความดีความชอบให้น้องนะน้องก็มาคือช่วยพวกเราได้เยอะมากปัญหาในชีวิตหนูเองคือหนูเป็นคนเส้นตื้นมากอ๋อค่ะพูดไปคือตอนตัดเทปลำปางอ่ะพี่คือปกติเหมียวตัดอ่ะเหมียวจะใช้เกณฑ์ที่ว่าแบบอะไรตลกอ่ะใส่ลงไปอะไรไม่ตลกอ่ะเอาออกเทปนั้นยาวชั่วโมงพี่เหมียวมึงเส้นตื้นจริงแรกคือหนูกลัวผีมากแล้วเหมียวตัดเทปแกล้งพี่บีอ๋อแกล้งพี่ดีเคยเทปมาแล้วมันเป็นแบบพี่ๆอยากจะดูหนังผีกันน้องทำมาหอตัดไปร้องไห้ไปเลยเสริมนอนไม่หลับเมื่อกี้เรื่องผีต่อกันเป็นคนกลัวผีมากเหมือนกันโอ้ยตายแล้วสนุกอันนั้นสนุกคนเล่าดีมากทุกคนเลยแล้วก็คอมเมนต์ดีมากเลยนะไปปั่นเข้าดูนะคะของแสนเลยค่ะไปปั่นไปดูนะเขาไม่มีแต่พวกเราไงสิ่งนี้น่ะ
จคือเอาจริงๆเป็นคนเกรงใจคนแล้วต้องดิวจากทั้งฝั่งเพื่อนแล้วก็ฝั่งตัดต่อแล้วก็สั่งซับถ้ากูยังเกรงใจอยู่อ่ะกูจะโดนแอมมี่ด่ากูก็เลยต้องทำให้มันสำเร็จถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ตอบกูก็โทรเลยอะไรเออตีปากเขาอ่ะให้ตีปากเขาเฮ้ยเขามีเรื่องอะไรเขามีเรื่องอะไรไหมเขามีเรื่องอะไรไหมตีสามโทรมาฮัลโหลพิมแล้วก็หัวล้อแบบหัวล้อนอนหรือยังนะเราอยากแก้ตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้นะแต่ว่าโทรมาที่สามโทรพรุ่งนี้ตัวพี่มีไลน์ไหมของคู่นี้แหละค่ะคือทุกคนเอเนอร์จี้สูงมากอะคนนี้สูงคนนี้สูงมากคนนี้สูงที่สุดอะมันรวมกันมันแบบโอ้โหมันไม่รู้จะปรับยังไงเนี่ยแล้วคิดว่าอย่างเราอะเทปที่ยากที่สุดคือเฟรนฟรายเอาแค่ว่าเทปปกติมี3คนอะเฟรนฟรายคือ7คนเฮ้ยนี่ค่ะ7คนฟุต8ชั่วโมงไม่รู้ถ่ายอะไรกันถ้าเฟรนฟรายคือทุกคนต้องเล่นละครเล่นๆไปไม่สนุกว่ะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วหรอเล่าใหม่เอาเล่าใหม่แต่ล่าสุด 500,000 ไปปันหน่อยไอ้บ้านก็จบบ้านปันพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราคือต้นตอของปัญหาของทุกคนใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบใบหน้าแล้วก็สุขภาพของเขาหรอกเออเราก็เลยมีสิ่งนี้ทันทันทุกคนนี่คือ Q-Press Booster Serum Q-Press นี่ทุกคนเนื้อเขาเข้มข้นมากแต่ว่าซึมซาบไวเฮ้ยไม่รู้สึกเลยอ่ะเปียกอ่ะคนละตัวไหนลองคนเสื้อส้มซึมหน่อยไม่แต่จะบอกว่าซึมไวนะคะเขาเข้มข้นเกลี่ยง่ายซึมไวและที่สำคัญคือเขาใส่สารสกัดไปแบบเต็มๆอัดแน่นมากๆทุกขวดถูกต้องบอกเลยว่าดีกับทุกสภาพผิวด้วยแล้วก็มีทั้งหมด3สูตรด้วยกันแต่ละคนแต่ละสูตรเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยสีเขียวตัวนี้นะคะเด่นเรื่องสีใครเป็นสิวยกมือขึ้นกูเป็นอยู่ค่ะด้านนี้เลยจะไปถามน้องตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเป็นน้อยลงแล้วเพราะว่าตัวนี้แหละค่ะเพราะเขามีส่วนผสมของ 10% ซิก้าซิงคอมเพล็กซ์สิ่งที่สำคัญเลยคือเขาลดความบางส่วนเกินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิวแล้วก็จะลดพวกรอยแดงรอยสิวที่แบบพวกเราชอบไปโกงไปแกะกันก็สามารถช่วยลดให้จางลงได้ด้วยเลยสุดปังสูตรที่2ต่อไปของฉันสีเหลืองเน้นเรื่องความกระจ่างใสไม่หมองคล้ำใครหมองคล้ำไปนี่เจอตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้คือ 10% ยูซุ B3 คอมเพล็กซ์ช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยต่างๆตัวนี้นะคะซ่อมหน้าหมองทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยด่างดำต่างๆแต่ว่าสูตรสีฟ้าของดิฉันฉันคิดว่าทุกคนต้องการสูตรสีฟ้านี่คือกู้หน้าโสมจะนอนน้อยนอนไม่เป็นเวลาทาเข้าไปเหมือนนอนมาครบ8ชั่วโมงหน้าอิ่มน้ำเลยเพราะว่าเขามีอันนี้10% Ceramide B5 Complex ค่ะก็คือนั่นแหละช่วยเติมน้ำให้ผิวเพราะฉะนั้นเวลาแบบผิวเราโทรมพักผ่อนไม่เพียงพอหน้ามันจะเหี่ยวหน้ามันจะฟีบเติมวันนี้เข้าไปหน้ามันก็จะเหมือนน้ำเต็มที่ขึ้นอันนี้เท่าที่ฟังตะกี้ก็คือจะมีคู่หลักนะคะคู่หลักที่เจ็บปวดกับเรามากอันนี้เราต้องให้เขาเลยเอาไปอาบทั้งด้านซับที่รอเรานานก็ต้องให้เขาเลยถูกต้องซึ่งทั้ง3สูตรนะคะมีส่วนผสมของไฮโลรอน3โมเลกุลอัดแน่นก็คือเติมเต็มไปเลยความชุ่มชื้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเป็นยอดขายอันดับ1 91.9% ของคนที่ใช้แล้วเนี่ยเขาบอกคนที่ใช้ต่อหมดเลยฉันใช้แล้วมาถ้าใช้ยังเฮ้ยฉันใช้ด้วยนะเธอใช้หรือยังอย่างงี้ต่อไปเรื่อยๆจะบอกว่าเซรั่มอันนี้เนี่ยเขาเป็นซีรีส์เดียวกับ Overnight Markมาร์กเจลหน้าใสของพี่เจมจี้คือใครเคยลองมาร์กแล้วเวิร์กอะเซรั่มก็คือเวิร์กไม่แพ้กันเลยใช้2ตัวคู่กันคือหน้าเด้งคูณ2ไปเลยเพราะถ้าใครแบบผิวแพ้ง่ายคือไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าไม่ใส่พาราเบนนะคะไม่ใส่ซิลิโคนไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่น้ำหอมมินเนอรัลออยล์แล้วก็สีสังเคราะห์คือไม่มีเลยไหนใครอยากได้สีอะไรบ้างโยกสีโยกโยกตั้งเรื่องนะอันนี้ต้องให้ทุกคนสีฟ้าแต่ว่ามี3ขวดนะซื้อสิซื้อแล้วไงวันเนี่ยไปซื้อกันนะราคาเท่าไหร่ราคาชิ้นละ300บาทจากราคาปกติ399บาทนะคะคือราคาดีมากคุ้มมากแล้วถูกต้องซื้อได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นแบบร้านค้าชั้นนำห้างซูเปอร์มาร์เก็ต 7-Eleven ก็มี 7-Eleven เนี่ยจะเป็นแบบ2มีสีฟ้ากับสีเหลืองเหลืองราคาก็ไปหาซื้อกันได้บอกชื่ออีกทีนึง Q-Press Booster Serum ค่ะมี3สูตรนะจ๊ะไปลองเลือกใช้กันดูค่ะอ่ะพร้อมหรือยังคะที่จะไปด่าพวกพี่ข้างนอกพี่จะทาหน้ารอเลยน่าจะได้ใส่รอด่าไปหน้ากูใส่ไม่สนเลยนั้นไม่กลัวโอเคค่ะไปค่ะนิยามคำว่าก้อย
ละเอียดมากต้องบอกว่าก่อนสนุกเข้ามาก้อยเป็นคนคอมเมนต์ละเอียดมากแบบเป็นวิเป็นวิแล้วคือพอสนุกเข้ามาก้อยก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายมากขึ้นพักผ่อนมากขึ้นสรุปมึงก็ยังละเอียดเหมือนเดิมก้อยผมว่าขยันไปหน่อยครับพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยเป็นห่วงสุขภาพพี่รู้จักก้อยมาก่อนนานมากก้อยเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นคือพลังเยอะมากแกลงงานอะไรแล้วแกทำเต็มที่อ่ะคือเหมือนว่าถ้าร้อยก็คงให้ร้อยยี่อะไรเงี้ยแต่ดีมันเป็นคนน่ารักสดใสดีมเป็นคนตลกหลังๆเหมือนปลดล็อกสกิลตัวเองอะสกิลความเป็นตลกตลกธรรมชาติพี่ดีมจะเป็นแบบคนเสริมใช่แกถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ดึงไอ้กลมๆที่เป็นรูปหน้าพี่ดีมมาใช้เลยเพราะว่าพี่ดีมจะไปแบบเออใช่อะไรอย่างเงี้ยส่วนตีหน้าตีดุพี่กลัวมากเลยแต่จริงๆรู้จักกันจริงๆเปิดที่สุดเลยพี่ตี้เป็นคนที่มีมวลแบบอบอุ้มอ่ะอบอุ่นมีสติแล้วก็แบบปกป้องได้อ่ะหนูแบบตัวเล็กหนูสามารถแบบตัวเล็กไปอยู่กับพี่ตี้ได้สมมติว่าเป็นห้องเรียนคิดว่า3คนนี้เป็นตำแหน่งไหนในห้องเรียนพี่ก้อยอาจจะเป็นคุณครูพี่ตี้กับพี่ดีมอาจจะเป็นเหมือนครูพี่เลี้ยง คิดว่าทั้งพี่ก้อยพี่นัตตี้แล้วก็พี่ดรีมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง open minded เป็นคนแบบเปิดรับฟังความเห็นของทีมทุกๆคนที่ทั้ง3คนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันทั้ง3คนอยู่แล้วค่ะอยู่ด้วยกันแล้วเสริมสร้างกันดีมากพี่แอมก็พูดให้ฟังบ่อยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตลกอะเวลามองแกงนี้ที่คือแบบตลกมากอะไรเงี้ยชอบเป็น FC ค่ะอยากบอกว่าพวกพี่เก่งมากค่ะมาแบบมาไกลมากถึงขนาดนี้แล้วเราอยากให้เดินต่อไปเรื่อยๆ3คนนี้เป็นคนเก่ง energy นี่แม่งแบบ energy ทองคําอะแล้วพอมันเป็น3คนเนี้ยมันเลยเป็น energy ที่มันปิงปองแล้วก็แบบลงตัวมากๆขอบคุณนะคะที่ดูแลกันมาอย่างดีก็ดูแลหนูไปเรื่อยๆนะคะพี่ๆครับผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะถูกลงไปหรือเปล่าแต่ว่าผมขอบคุณมากๆที่พี่รับผมเข้ามาทำงานครับถ้าไม่มีพี่ๆผมยังคิดไม่ออกเลยว่าตั้งแต่จบมาชีวิตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นผมรักพี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรทำอะไรในช่องอ๋อไม่ชอบเผาให้ฟังหน่อยก้อยนัตตี้ดีมไม่เอาไม่ชอบไม่เอาพอแล้วถึงเวลาที่จะดูกันว่าใครคือแฟนพันธุ์แท้ของบริษัทยกมือนะคะใครยกมือก่อนได้สิทธิ์ตอบก่อนเสื้อผ้าแรกเราก็จะแจกพันหนึ่งพันหนึ่งทำอะไรได้เยอะนะคะไม่ต้องบอกทำอะไรได้เยอะนะคะไม่ต้องบอกทำอะไรได้เยอะคลิปทั้งหมดในช่องก้อยนัตตี้ดีคลิปไหนคนดูเยอะที่สุดตอบ MV อุ๊ยไม่ได้อุ๊ยพี่นิกกี้อุ๊ยแต่ว่ามึงมันอันนี้เราไม่ได้บอกอ่ะให้เป็นคนละพันให้เป็นคนละพันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยข้อที่2รีไฟกับเชนแมทท่อนต่อไปร้องว่าอะไร1 2 3อิ่มขึ้นรถมาเลยเดฟเชนจะพาเธอเช็คอะไรจะเปิดรูปให้ดูแล้วตอบว่าชุดเนี้ยที่ใส่คือเทปไหน1 2 3เหมียวเหมียวเทปนันนท์ถูกต้องค่ะเธอตัดว่าเธอตัดน้องชายของดรีมชื่อว่าอะไรบ้างยกพุ่มมิกดีกับเดียจัดไปค่ะพี่มุมมิกจำได้ไม่ใช่เลยนะตอนไปถ่ายน้องชายเลยถ้าหนูรับเทปที่แข่งกันทำส้มตำให้แข่งรับเชิญคือเทปของใครวสอบแบงค์ทิติถูกต้องไม่ได้จำพวกเขาได้นะคะข้อต่อไปเทปไหนบ้างที่แขกรับเชิญพาสัตว์เลี้ยงของตัวเองเข้าร่วมเฟรมด้วยไรวาชิราวิทย์ค่ะไว้เดี๋ยวไม่รู้มีมาร์คจุฑาวุฒิมารีเบอร์เนอร์ป่ะไม่ใช่หรอที่มันเป็นหมาอันนั้นช่องเขาพิมพ์ยกไปก่อนพิมโอเคเทปตวินมาร์คจุฑาวุฒิค่ะมีนนทนนเอ้ยนนทนนไม่ได้มาถึงได้สายเฉยเลยนี่ก็ต้องหาเงินห้าร้อยไหมไบอ่ะถูกต้องเป็นแบบเลยครับมีพิธการไทยมีไบใช่ไบตั้งคำถามนี่พวกมึงมีคำตอบมีอะไรต้องถามอ่ะจริงๆมีนะเริ่มคิดถึงไม่หมดมันเช็คไม่หมดตั้งค่ะหน้าปกเทปท่านหนูรับพี่ว่านกรอบสีอะไรมาพูดมาส้มไม่ใช่เออวุ่นจริงเลยชมพูให้เหมียวให้เหมียว
แต่กูชอบพี่ต้ามากเลยนะคือไม่รู้เหี้ยอะไรตอบก่อนส้มมันต้องมีสักสี่แน่เลยไม่ใจว่าในบริษัท Quality Dream มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน13แป๊บนึงรวมนะก่อนแต่ถ้ารวมไปถ้ารวมเป็นหรือ16แอนตี้นะคะอย่ามือนะไม่หรอกเทปไหนในรายการของพวกเราที่ต้องขอเชิญแขกรับเชิญมารีชูต2รอบพี่จ๊ะนงพนีพี่เอ็มเอื้อแล้วก็ช้อยสุดท้ายก้องสหรัฐบ้างนี่ตอบพี่จ๊ะตอบอะไรมีคนสบายอยู่พี่เอ็มครับแป๊บนึงแองจี้มึงต้องได้มีคนมีคนไงแองจี้ตอบไปลูกคนจิงเกิลต่อไปนี้เป็นจิงเกิลของรายการอะไรตื้อ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 เขียนโอ้ยไม่รู้ดิถ้าหนูรับตื้อ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 ดูใจกูด้วยตื้อตื้อทุกคนต้องดูคลิปจนจบถึงจะรู้สิเฮ้ยเบอร์คุณมาไฟเบอร์อะไรอีลีองลียก086เออเบอร์ใครวะแค่4ตัวท้ายรู้กูล่ะ4668เฮ้ยที่ถูกแต่มึงไม่ได้หาอะไรอยู่ใช่กูไม่เล่นเกมนี้หรอองลีมั่นใจทุกคน086เออเบอร์ใครวะไม่ใกล้เคียงถ้าสมมติว่าจะติดต่อโฆษณาช่องก้อยนัตตี้ดีมต้องแอดไลน์ชื่ออะไรใครคะใครเอาอังลีมาค่ะก้อยนัตตี้ดีมแหละขอไปวันนี้ก็ได้รู้จักสมาชิกทุกคนในบริษัทใช่แล้วหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันมากขึ้นจะไปมีตติ้งไปเอาติ้งไปเอาติ้งอะไรอย่างเงี้ยให้ฝากคนละประโยคให้กับบริษัทบริษัทสามคำสามคำพ่อคนแรกเลยเออมันเลิศนะขอให้รวยที่สุดปะรวยหรือถ้าปังไม่ไหว2ล้านซับค่ะกลัวมากแม่อย่าไล่ออกเผ็ดได้อีกตลาดหุ้นโอ้ยตลาดแล้วก็มีหุ้นอยู่ก็คือเดิร์ดอะไรอ่ะขอเทรนดิ้งเออไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยขอเทรนดิ้งไปค่ะลูกขึ้นเงินเดือนครับมึงมาแบบเบาๆมาช้าแต่มานะช็อกเดี๋ยวแป๊บนึงคนสุดท้ายทำถูกไหมใกล้ดีขอบคุณทุกคนมากขอบคุณที่มาวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมานานมากคนแบบบางคนอยู่มาตั้งแต่เปิดช่องเลยแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาขอให้อยู่ไปแบบจนอยู่จนช่องปิดไปเลยไม่ปิดก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขึ้นอินสตาแกรมของทุกคนอีกรอบไปติดตามกันได้นะแล้วก็ในไหนที่บอกว่าคอนเทนต์ทั้งหมดในช่องพวกเราที่เกิดขึ้นก็คือมาจากทีมงานทุกคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าชมพวกเราแล้วก็อยากมอบความชมเหล่านั้นให้กับทีมงานทุกคนของเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายก็ฝากช่องก้อยมักกี้ดีนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใช่แล้วค่ะเราไม่มีแฟนเพจ Facebook นะคะก้อยเป็นบัตตี้เป็นบัตตี้เย้ไปกดไลค์เยอะเก่งค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย